ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมต้องบอกว่าตอนนี้สายบันเทิงยังอยู่กับเรานะฮะแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ถูกด้วยว่ะกำลังเกรงตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องราวของสายบันเทิงว่ากิจกรรมมันมีเป็นมายังไงบ้างกลุ่มนี้เกิดจากอะไรบ้างนะครับมีพนักงานมีกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มเยอะมากแต่ละจังหวัดด้วยแต่ละภาคก็มีเป็นสายบันเทิงแต่ละภาคไปไม่เป็นภาคทุกจังหวัดแล้วกันทุกจังหวัดเลยตอนนี้ทุกจังหวัดครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าสายป่านยาวมากครับยิ่งกว่าสายชนะอีกนะเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่กล้าเล่นไม่ผมมีลูกน้องชนะอยู่นี่ไงเนี่ยบางขวาต่อสายบันเทิงนี่ไงใช่นะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องราวของรถที่บ้านดีกว่าว่าวันนี้เอามาโชว์3รุ่นตัว2รุ่น3คันครับเดี๋ยวรถหัวหน้าเผ่าที่หลังมันตัวไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวมาดู2ตัวนี้ก่อนว่าเป็นรถของใครแล้วก็มีการปรับแต่งอะไรกันบ้างอ่ะพี่ตู่มาคันนี้ต้องบอกว่าเป็น ZX10R ตัวล่าสุดเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เจ้าของดีกว่าเจ้าของมาเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนไหนชมแต่งอะไรไปมั่งชมเป็นเจ้าของว่ามาเปลี่ยนชิ้นอย่าลืมอย่าลืมก็เปลี่ยนชิ้นหน้าค่ะถอดกระจกออกแล้วก็ใส่การเบรกการคัดแต่งแล้วท่อเปลี่ยนท่อค่ะหลักๆก็ท่อใช่ค่ะ AR แล้วมีอะไรท่อมีน็อตโบโบด้วยนี่โบโบไหนต้นออกเสียงเนี้ยปาโบใส่เยอะไหมติดไปเยอะโบโบเยอะป่ะโบ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 ไม่เยอะค่ะแพงเยอะมากแพงแล้วที่ต้นมาให้เลยใช่ไหมยังไงคือทำไมนึกยังไงถึงชื่นชอบไอ้เจ้าตัว Select NR ตัวนี้ถ้าจริงก็เป็นตัวพันธุ์ที่คุ้มอะค่ะเป็นตัวพันธุ์ที่คุ้มออกมาแล้วราคาไม่แรงจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อีกอย่างนึงก็แค่ถอดกระจกใส่ท่อก็หล่อแล้วนี่แล้วเรามีทักษะการขับขี่อะไรยังไงบ้างชอบถังแคปล่าทักษะการขับขี่ไปโรงเรียนกับของคาวาค่ะไปโรงเรียนมาเบสิกเป็นยังได้อะไรมาบ้างก็ได้นะคะได้กันได้รู้จักอาจารย์ได้รู้จักได้ทักษะได้ทักษะการขับขี่เบื้องต้นเพราะว่าขับรถไม่เป็นขับไม่เคยขับรถมีคัสมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าขี่รถจักรยานยนต์เป็นอยู่แล้วใช่ค่ะออโตเมติกแล้วก็คือมาถึงก็มาหัดมีคัดกันนี่เลยหัด ER ก่อนหัด ER ก่อนพอ ER ได้สัก 2-3 เดือนก็มาขับคันนี้แล้วตัวนี้เจ้า Select NR ตัวใหม่ล่าสุดต้องบอกว่ามันมีออปชันเยอะแยะมากมายเราใช้หมดหรือยังเนี่ยไม่หมดค่ะมีหมดทุกวันนี้ยังปรับหมดไม่เป็นเลยออกจากตัวนี้ไปคันงั้นน่ะเขาตั้งมาไงเอาไงว่าเขาตั้งมาไงอยู่อย่างนั้นแล้วตัวนี้ปรับอยู่ในโหมดไหนเนี่ยตอนนี้เป็นโหมดฟูลค่ะโหมดฟูลด้วยโอ้โหก็คือตั้งอย่างสวยด้วยพี่ขอฟูลเลยขอฟูลไม่ไงรถเพิ่งมาจอดเมื่อกี้แอบตั้งก่อนไม่ใช่ขออะไรก็ได้ที่แบบว่าอะไรที่แบบขับง่ายขับคล่องเวลาขับรถติดอะไรอย่างงี้เพราะว่าส่วนมากจะขับรถในเมืองขับแบบมาทำงานช่วงเวลาแบบชั่วโมงเร่งด่วนขับง่ายขับคล่องขับรถติดให้คนอื่นขับให้ไงสบายโดนเงาเออมีคนขับให้แล้วเหรอเนี่ยแล้วเป็นไงออกคลิปออกอะไรความเร็วเราเป็นไงบ้างความเร็วประมาณเท่าไหร่เปิดโทรศัพท์เขาดูเขากลัวบิ๊กไบค์ทริปล่าสุดก็ออกกับสปีดละค่ะที่ออกทริปไกลนะคะความเร็วความเร็วก็180คืออันนี้คือท็อปสปีดที่ออกกับทางสปีดชาแนลจริงๆแล้วสูงกว่านั้นใช่ไหมจริงๆก่อนหน้านี้แก่งกระจานได้200ค่ะแต่ว่าคือขึ้นแต่200ก็ไม่ไหวแล้วใจสั่นโอ้โหแล้วคือเคยเต็มที่ก็คือ200นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวนั้นแล้วตัวขนาดนี้สูงเท่าไหร่เนี่ย163ไหนๆคอมให้ดูดิเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ใช่เจ้าของรถนี่ไงนะยืนยังไงยืนไงเวลายืนนี่เป็นไงไม่มีการจับนะครับรถเขาเองอะเนี่ยไหนสตาร์ทรถยังไงออกสตาร์ทรถเป็นไม่ใช่ไม่นะรถเขาเองเขาฟังเสียงหน่อยดิได้ค่ะลั่นสักทีลั่นเต้ลั่นเต้ลั่นเต้ได้ลั่นเต้ได้มีไฟแลบเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงนี่ผู้หญิงขี่นะเนี่ยอันนี้รถไฟ
ไฟลัดสลิปออนหรือว่าฟูอ่ะท่อฟูเออสลิปออนอ๋อสลิปออนสลิปออนก็ดังขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะไมค์คันหนึ่งพี่ตู่มานี่เดี๋ยวผมลากไมค์มาให้มีแฟนคลับเยอะมาก FC เยอะนะครับเขาบอกอะไรรถโรมาโรมาผมไม่เข้าใจโรมาคือไงเออคืออะไรของโรมาลาล่ารู้ป่ะมันเป็นเหมือนฉายมันเป็นเหมือนฉายาของจิกเซอร์อยู่แล้วอะค่ะเหมือน S1000 ก็เป็นฉลามใช่ไหมครับตัวนี้เป็นรถปีอะไรยังไงอันนี้เป็น2015 2015ครับผม2015เป็น L5 ก็แต่งอะไรไปเพิ่มบ้างเนี่ยก็ท่อเกียร์โยงแล้วปั๊มสองข้างมือเบรกมือคลัตช์มือเบรกมือคลัตช์ต้องบอกว่าสภาพที่ซูมเข้ามาเนี่ยอาจจะเลอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะในวันนี้ที่ขี่มานะฮะผู้ชายบางคนกลัวฝนขี่มาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะตอนนี้เป็นไงบ้างพอขี่ไปแล้วทำไมถึงเลือกตัวเนี้ยเออจริงๆล่าชอบซูอยู่แล้วคือก่อนที่จะมาเป็น L5 ก็เป็น L3 ก็ต่างกันแค่คันนี้มี ABS ขึ้นมาแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วคือเราได้มีการซัพพอร์ตอะไรจากทางธุรกิจมั้ยก็จริงๆมีหลังจากที่ออกรถแล้วค่ะก็มีซัพพอร์ตให้Star Motor World เป็นคนซัพพอร์ตเช็คเลยพอพี่เก่งเล่าให้ฟังอยู่พี่ทองเหรอพี่ทองกล้องไหนมาพูดถึงเรื่องของแต่งอย่างอื่นมั่งเครื่องยนต์มีการปรับแต่งอะไรมั้ยกันนะหรือสแตนดาร์ดอยู่ก็ไม่มีค่ะก็เปลี่ยนท่อเดียวท่อแล้วก็กล่องกล่องแค่นั้นค่ะสเต็ปแรกเป็นไงความเร็วที่ออกทริปไปล่าสุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ความเร็วที่เราทับจริงๆล่าเป็นคนขี่รถไม่เร็วไม่เอาความเร็วเอาระยะทางอ๋อระยะทางเร็วนะเร็วจริงป่ะขี่ตามผมได้สัมผัสความก็ต้นขี่106เองเออไม่ใช่พูดเล่นขี่เร็วอยู่พี่เคยสัมผัสความเร็วสูงสุดประมาณเท่าไหร่ขนาดก็เคยตัดแล้วค่ะแต่ว่าก็แค่แบบเดียวเนาะแล้วก็แค่อยากลองสมรรถนะรถใช่ไหมเขาบอกว่าขี่ตัดเราไปขี่ตัดเท่าไหร่เขาจะรู้ขี่ตัดที่เกียร์6ที่เกียร์เดี๋ยวก็รู้ที่เกียร์ขี่ตัดที่เกียร์6ครับท่านผู้ชมครับลองไปลากดูว่ามันตัดเท่าไหร่นั่นแหละครับจะเห็นตัวเลขก็ตัวเลขก็มันก็ไม่เห็นเลข3หรอกเพราะมันก็อยู่ที่299ใช่มั้ยไม่ถึงโอ้โหนั่นคอมให้ดูหน่อยอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองอยากคอมอยากนั่งฟังเสียงนิดนึงว่าอันนี้ท่อฟูลหรือว่าสลิปออนเหมือนกันครับอันนี้ความสูงเท่าไหร่ของความสูงของดาราสูงกว่าสูง170ก็สูงอยู่แล้วก็เป็นหุ่นนางแบบอยู่แล้วไหนเวลาขึ้นมาทีทำไงไม่พี่ต้องเอาคนซ้อนได้ไหมนี่เขาซิกเกิลไม่ได้คุณโอเคโอเคเขาใส่ซิกเกิลซิกคุณจะไปซ้อนอีกเหรออันไหนแบบเวลายกรถขึ้นมายังไงนี่ครับตัวจริงนะครับท่อมันจะไม่ดังเพราะว่าบางที่ที่ไปมันดังไม่ได้เสียงหวานๆนะโอเคนี่จะออกแผดๆหน่อยเป็นไงเล่นเองเลยนะฮะไม่ต้องรอให้พี่ตู่แล้วมันได้เลยนะครับโอ้นี่แต่งของรถตัวเองค่ะอ้าวจะยังไงวะรถเขาสิคุณไม่น่าถามบ่อยนี่ไงต้องบอกแล้วทุกคนบอกว่านี่คือตัวจริงของไบเป็นผู้หญิงที่ขับขี่รถจักรยานจริงๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูของนี่ดีกว่าไฮไลท์จะไปแล้วนี่แฟนคลับเขารออยู่เพียบเลยของหัวหน้าเผ่าคนนั้นแป๊บเดียวก็พอผมสั้นๆของหัวหน้าเผ่าได้ข่าวว่าเปลี่ยนรถแล้วจากตัวจิ๊กเซอร์มาเป็นตัวนินจาเซ็กเซนอาร์ตัวนี้เสริมนานยังเปลี่ยนนานยัง3เดือนได้มั้ยครับเพิ่ง3เดือนแต่ดูออปชั่นก่อนนะครับว่า3เดือนนี้ของนี่คือว่ารอไว้ก่อนรถออกหรือเปล่าก็พอได้รถมาก็ใส่เลยพี่ไม่ต้องรอมันมีคือว่าร้านขายอยู่แล้วครับเปลี่ยนอะไรไปมั่งอ่ะอ่ะว่าไปเลยโอ้โหมันเปลี่ยนเฉพาะน็อตดีกว่าโปโบทั้งคันโปโบสะกดว่าอะไรนะโปโบราคาเนี่ยเผื่อเพราะว่ามีคนถามเยอะโปโบเนี่ยผมตอบไม่ถูกหรอกถ้าใส่อันนี้คือไทเทนทั้งคันครับครับถ้าทั้งหมดนี่ก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทคือว่าทุกส่วนที่มีน็อตทั้งหมดในรถทุกส่วนที่เป็นน็อตจะเป็น 60,000 ครับและทีนี้ที่ผมถามสักครู่นี้ว่าสมมติผมซื้อรถมาคันนึงสมมติซื้อ S10R มาอย่างเงี้ยเข้าไปร้านบอกผมอยากได้โปรโมทั้งคันจะมีเซตให้เลยป่ะมีครับทุกตัวจับใส่ได้หมดครับได้หมดครับก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทประมาณครับแต่รุ่นไม่เหมือนกันใช่ครับอย่างที่แพงสุดจะเป็น S10 ครับ S10 น็อตเยอะหน่อยครับจะ 80,000 กว่าบาทถึง 90,000 ครับอ้าวแล้วที่อย่างของเนี่ยของซูซูกิ JX-R เนี่ยถ้าจะซื้อให้ดาร่าเนี่ยคิดว่าต้องเตรียมตังค์ไว้ฟรีครับอ๋อฟรีไม่ใช่ดาร่าเป็นเงินเป็นเงินถ้าเป็นที่ฝากก็ไม่คันนะถ้าเป็นเงินซูก็ประมาณพอๆกับ ZX ครับน็อตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมน็อตจะพอๆกันแต่สำหรับดาร่านี่ฟรีครับทีนี้ส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นเฉพาะน็อต 60,000 กว่าบาทแล้วอ่ะครับก็มันเปลี่ยนหมดนะพี่มันมีที่เดิมก็คือชกหน้าชกหน้าที่เหลือเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดแล้วครับ
ชกหลังก็เปลี่ยนแล้วโอลินแล้วครับควิกชิปควิกชิปติดจากโรงงานครับอันนี้มันเป็นออตัวนี้ขาดเดียวไม่ดาวดาวครับตัวนี้ดาวด้วยเหรอครับดาวเพราะว่าแฟดแล้วอ๋อแฟดเองทำกล่องแฟดเองเกียร์โยงท่อครับท่ออาคาร์แบบฟูลแน่นอนนะครับสำหรับต้นวงล้อมาเชสนะครับคู่นี้ก็เท่าไหร่ราคาแสนหนึ่งครับทุ่นๆเหรอครับประมาณ 100,000 บาทนะครับก็ต้องบอกเป็นอีก1รุ่นที่บอกว่าได้รับกระแสแรงมากตัวนี้คนใช้เยอะมากใช่ใช่มั้ยผมทำนินจาสายบันเทิงไงอีกกลุ่มนึงใช่มั้ยอีกกลุ่มนึงก็อยู่ในสายบันเทิงนั่นแหละแต่ว่าเป็นสายบันเทิงแต่เป็นนินจาแยกออกมาอีกทีแยกมาทีนึงครับนะครับก็บอกโอ้โหตัวนี้ก็ออปชั่นเยอะสำหรับของแต่งกับตัวรถก็น่าทะลุไปแล้วล่ะครับทะลุแล้วฮะทะลุแล้วทะลุแล้วครับทะลุแล้วตัวนี้เคยออกทริปแน่นอนเพิ่ง3เดือนมาก็ต้องออกทริปอยู่แล้วล่ะก็เพิ่งออกมาเมื่อวันเสาร์ก็ต้องทะลุมั้ยผมขี่รถช้าพี่เต็มที่แค่200เดี๋ยวประมาณครับประมาณทอมถล่มตัวเหลือเกินนะครับไม่จริงมีเสียงข้างหลังมันก็ต้องมีบางโอกาสเวลาจะเร่งแซงมันก็ต้องมี2รอบครับแต่ธรรมดาแล้วขี่ธรรมดาชิวๆเพราะผมขี่ช้าผมรอดาร่าครับใช่เราต้องรอลูกช้านะเราต้องรอเอาต้องรอลูกขบวนนำไปเกาะคนเดียวไม่ได้เพราะเราเป็นหัวหน้าเผ่าก็ต้องไปด้วยกันครับนะครับโอเคครับมีกระแสว่าทำไมรอแต่ดาร่าทำไมไม่รอลูกขบวนแล้วนะไม่ต้องรอดาร่าไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกเออคุณต่อแม่รถมาคุณต่อใช้อะไรอยู่ครับฮาร์เลย์ครับฮาร์เลย์อยู่สายบันเทิงต่อขอฟังเสียงกันนิดนะครับเออลืมไปขอฟังเสียงหน่อยนี่ก็จะเป็นสายนุ่มๆสไตล์เวิร์ลซูเปอร์ไบค์ท่อบั้งไฟพญานาคค่อยลั่นยาวนะครับอ่ะคุณครับไม่ติดกูต่อไว้กูต่อท้ายรถฮาร์เลย์ครับ48ครับ S1000 ครับ S1000 ครับอันนี้ไม่ได้เอามาใช่ครับก็มีของแต่งก็มีเหมือนกันครับที่เห็นในรูปก็คือรถที่ถ่ายอ่ะใช่ใช่ครับหน้ารถเขาครับใช่ครับความเร็วก็ขับขี่กันก็มีบ้างครับเป็นบ้างบางจังหวะฉันถึงบอกว่าบางคนไปเห็นจังหวะที่เราเร่งแซงไงครับก็เลยหาว่ารถมันขี่รถเร็วแต่จริงถ้าขี่เป็นขบวนเป็นกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครเร็วไม่มีใครเร็วมากหรอกอันตรายติดกันบางทีมันอุบัติเหตุนิดเดียวมันไปทีเป็นแผลนะใช่มั้ยเราเน้นถึงอะไรเขาเรียกว่ากิจกรรมตรงนั้นน่ะการขับขี่เดินทางมันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีความเร็วแต่ว่าสุดท้ายปลายทางมันจะสนุกนู่นแล้วก็ฝากไว้กับการออกทริปด้วยเดี๋ยวนี่ไม่ถามมาขี่รถอะไรเออไปที่น้องมิ้นท์นะน้องมิ้นท์ไม่ได้รถมาไงไม่ได้รถมาเออน้องมิ้นท์ขี่รถอะไรครับขี่ ZX10 เหมือนกันค่ะ X10 เหมือนกันปีไหนเอ่ยปีนี้ค่ะสีนี้เลยใช่ค่ะแต่งอะไรไปบ้างอ่ะยังไม่ได้แต่งเลยค่ะรถเพิ่งออกมาได้ไม่กี่เดือนใช่ค่ะอ๋อเออเอางี้ดีกว่าถามสาวๆถามสาวๆว่าเนี่ยสมมติว่าเรามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเรารู้แบบว่าเขาแต่งอะไรยังไงรู้ค่ะก็รู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เก่งเหมือนผู้ชายอ่ะมันก็ไม่ทุกอย่างเนาะเพราะเวลาที่เราแบบเรามาขี่ซูเปอร์ไบค์อ่ะแน่นอนว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องแต่งตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถของเราเราก็ต้องอยากแต่งตัวบ้างส่วนใหญ่แต่งตัวเองมากกว่าแต่งรถค่ะ ใช่เปล่าเฉพาะคนเปล่าอ้าวดาราบอกไม่ใช่มีคนบอกว่าถ้าเอาตังค์แต่งรถไปทำหน้าป่านนี้สวยไปแล้ว เป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวมันจะมีกลุ่ม400ซีซีขึ้นมาเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วกันผมเชื่อได้ว่ากลุ่มเนี้ย400ซีซีกลุ่มเนี้ยเพียบเดี๋ยวจะเลยผมแล้วผู้รู้จักว่าเนี่ยรถเนี่ยที่แต่งไปเยอะเนี่ยหรือว่าแต่งตามรู้ดิผู้ขายของออปชั่นแอคเซสซอรี่ก็รู้ค่ะรู้ว่าพี่อย่างแบบอย่างออกรถมาก็แบบเปลี่ยนท่อไปแฟดกล่องไปขึ้นไดโน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนกล้องแต่งขายอยู่ที่ไหนขายอยู่ MC Bike ค่ะ MC Bike ตรงแถวรามใช่ไหมใช่ทีนี้ถามสาวๆบ้างทำไมถึงมาอยู่กลุ่มนี้จริงๆตอนนี้มันมีหลายกลุ่มมากใช่ทำไมต้องเป็นสาวๆโดยเฉพาะกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นทำไมเราถึงเลือกมาอยู่กลุ่มสายบันเทิงไล่ไปเลยอ่ะอาจจะเล่าก่อนคือจริงๆอ่ะไล่อยู่หลายกลุ่มจริงๆไล่อยู่ไบค์ชิคไทยแลนด์เป็นกลุ่มหลักอ่ะใช่เป็นนี่กับพี่แอนใช่ค่ะแล้วก็มาอยู่สายบันเทิงได้ไม่นานคือหมายถึงว่ามาออกมาขี่แล้วก็มาออกทริปแล้วก็กลายเป็นเข้ากลุ่มโดยปริยายกลุ่มเลยทิ้งนู่นไปแล้วไม่ออกเขาไปค่ะจริงๆทริปติดกันเลยเนี่ย2อาทิตย์2อาทิตย์ติดกันเลยเหมือนมากลุ่มนี้แล้วพี่ต้นดูแลเป็นไงบ้างไม่อ่ะไม่ฟังเองครับทุกคนปกติเหมือนกันเหมือนเดิมเทียบเท่าไม่จริงจริงผมดูแลทุกคนทุกคนเท่ากันเท่ากันชมพู่ทำไมเรามาอยู่สายบันเทิงเรามีกลุ่มมาก่อนใช่ไหมไม่น่าอยู่ฮะมาทำไมเนี่ย400ก่อนเดี๋ยว400ก่อน
ทำไมมาอยู่ครับก็จริงๆมีกลุ่มอยู่แล้วมีกลุ่มกับของคาวาเป็นกลุ่มแบบในกลุ่มที่เป็นเซลล์ออกรถอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มอยู่แล้วกลุ่มนึงแล้วก็พอมารู้จักสายบันเทิงเพราะว่ามีคนพาเข้าเส้นเป็นผมบอกเลยว่าเวลาเข้ามาต้องเซ็นผ่านหรือเปล่าต้องผ่านต้นที่ผมดีต้องผ่านเราอ่ะมินครับทำไมถึงมาอยู่กลุ่มนี้ค่ะก็พี่ชายอยู่กลุ่มนี้ค่ะอ๋อพี่ชายอยู่กลุ่มนี้มาก่อนใช่ค่ะแต่ตัวเราไม่เคยอยู่กลุ่มไหนมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มได้ก็เพราะอยู่กับพี่ชายเนี่ยค่ะอ๋อแล้วก็นึกว่าแล้วถ้ามีกลุ่มอื่นพาไปจะไปไหมน่าจะไปอะค่ะยังไงวะเพราะพี่ต้นรักไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่อะค่ะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้พูดถึงหัวหน้าเผ่าหน่อยดีกว่าเออทุกคนเลยโดยที่ต้นมันพูดอะไรเนี่ยเลี้ยงจากเวลาไม่พออะถ้าพูดถึงพี่ต้นทำไมมันเยอะขนาดนั้นเยอะขนาดนั้นเลยความดีพี่ต้นเยอะมากเยอะกว่าส่วนตัวพี่ต่อส่วนตัวนี้อยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่เริ่มหรือเปล่าไม่ครับเพิ่งเข้าได้มาประมาณปีนึงครับเข้าปีนึงนี่สนิทกันมากถึงขั้นเนี่ยต้องแบบมีอะไรหรือเขาโทรหาผมทุกวันมีอะไรกันหรือเปล่าผมรู้ก็ตามอะไรหรือเปล่าผมจะไปจังหวัดอะไรก็โทรตามชัวร์ใช่ชัวร์ใช่ป่ะผมส่งรูปมาให้แล้วแค่นี้เวลากินน้ำอย่างนี้ป่ะมีบ้างเออเนี่ยแล้วพูดถึงว่าไปแต่ละจังหวัดที่ต้นบอกอ่ะตอนนี้มีจังหวัดอะไรบ้างหลักๆเหรอพี่ถ้าตอนนี้ที่ใหญ่ๆแล้วอ่ะจะมีสุราษฎร์หัดใหญ่มีขอนแก่นอุดรโคราชโหแต่วิสานเยอะเนี่ยวิสานเยอะพี่นครสวรรค์ยุทธยาอ่างทองไล่กลับกรุงเทพฯไล่กลับมาเยอะพี่ละแวกเนี้ยครับถ้าจะใหญ่ๆนะชลบุรีระยองนี่ไม่ต้องชลบุรีมีอ๋อชลบุรีชลบุรีเยอะในที่พูดมาเนี่ยเยอะครับอยากรู้ว่าแล้วอะไรคือสัญลักษณ์ของสายบันเทิงก็สมมติว่าสมมติขี่รถไปเนี่ยนอกจากคำว่าสายบันเทิงมันต้องมีโลโก้อะไรป่ะก็มีติ๊กเกอร์หน้ารถนะมีมัสคอตมีอะไรไหมครับมีติ๊กเกอร์อยู่หน้ารถนะครับตัวไหนอ่ะนั่นแหละพี่นี่เลยฮะตัวเดียวกันใช่ไหมครับไอ้หดเอาไม้หมวกไม่เหมือนกันน่ะหมวกทองกับหมวกนี้มันหมวกผมพี่สีผมอ๋อหัวหน้าผ่าต้องมีสีนึงครับไม่เกี่ยวหรอกผมชอบสีเงินชอบสีฟ้าเฉยแล้วทำไมต้องเป็นเด็กอ๋อนี่เป็นเด็กเอาไปเด็กใส่หมวกเกิดมาลั่นใช่ครับเกิดมาลั่นอ๋อประมาณนั้นผมคิดเองครับต้องส่งเกิดมาลั่นผมบอลทูเดอะท็อกต้องขอทุนอะไรโน้ยเป็นไงพออย่าเลยเกิดมาติดอย่างเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังพูดถึงหัวหน้าเผาไม่จบเลยเอาในเหล่าได้เหล่าแล้วเดี๋ยวไปถ้าเหล่าเดี๋ยวยาวนะพี่จะไม่ได้กินอย่างน้อยให้ล่าแล้วคนนึงอ่ะอันนี้หนึ่งโอ้โหถ้าใครจะมีเรื่องพูดเยอะคนเขาอยากฟังเสียงล่าเยอะเขาบอกว่าฝากนิดนึงกับกลุ่มที่แบบว่าเขามองว่าเรื่องของการที่เราขับขี่รถอันธพาลเป็นตัวแทนก็ได้เพราะเราก็แบบอย่างว่าเราขี่บิ๊กไบค์อ่ะนะครับเราก็แบบฝากอะไรถึงคนที่ด่าเราบ้างไม่ด่าบ้างอะไรเงี้ยก็กลุ่มผมมันเป็นกลุ่มใหญ่ครับบางทีขับไปมันรถมันเยอะมันอาจจะขวางการจราจรบ้างผมต้องขอโทษด้วยครับเนาะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจบางทีไป300คันยังไงมันก็ต้องมีกีดขวางกันบ้างแหละมันเยอะครับติดไฟลงไฟแดงมันก็ต้องแบบมันดีก็ขอจังหวะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านไปดีกว่าถ้าติดไฟแดงนี่เป็นกิโลรถยนต์นี่หนักกว่าเราแล้วเราขอผ่านกันเร็วกว่าถูกมั้ยแต่ผมไม่ได้ผ่าไฟแดงพี่เข้าใจพูดถึงเข้าใจเคยผ่าไฟแดงมั้ยเคยมั้ยดาราพี่เคยป่ะไอ้เคยนะทีนี้ฝากอะไรถึงกลุ่มสายบันเทิงกลุ่มแฟนคลับที่จะติดตามมาอยู่แล้วก็กิจกรรมที่จะมีเกิดขึ้นครั้งต่อไปมีที่ไหนอะไรยังไงแล้วติดต่อได้ทางไหนบ้างอ่ะฝ่ายทีดิงใครจะฝากต่อได้อ่ะก็ฝากเข้าที่ครับก็กิจกรรมก็มีกิจกรรมเฮ้ยนี่เป็นวันนี้ถามจริงอ่ะตู่จะร้องมาละจะเขินจะเขินบ้างกล้องนี้นะครับกล้องนี้เลยก็ให้พี่ต้นช่วยนิดนึงพี่เอาต่อเลยถึงน้องๆสายบันเทิงยังไงอะไรบ้างไม่สายบันเทิงก็มีความสุขนะครับทุกวันนี้ผมมีความสุขมากกับการที่ได้อยู่ในกลุ่มสายบันเทิงนะครับถึงจะเข้ามาได้ไม่นานนะครับได้รู้จักพี่ต้นที่เป็นหัวหน้าเผ่าดูแลผมเป็นอย่างดีแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับก็ฝากถึงสมมติถ้าใครจะเข้ากลุ่มสายบันเทิงต้องทำไงบ้างต้องทำยังไงบ้างครับก็อย่างแรกนะครับต้องมีรถที่เป็นซูเปอร์ไบค์ก่อนนะครับแล้วก็ผมไม่รู้จะพูดว่าไงครับการที่จะดึงคนเข้ามาผมจะต้องถามพี่ต้นก่อนว่าโอเคพี่ต้นคนนี้เข้ามาได้หรือไม่ผมไม่มีเค้าเรียกว่าอำนาจที่มากพอที่จะบอกว่าต้องเข้ามานะมาอยู่ในสายบันเทิงอะไรเงี้ยคือผมต้องถามพี่ต้นก่อนแล้วพี่ต้นก็จะเป็นคนบอกว่าโอเคก็แค่นั้นครับใช่ครับใช่อันนี้ฝากถึงกิจกรรมที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ติดต่อทางไหนจะไปยังไงสมมติผม
ไม่เคยรู้จักแสงบันเทิงแต่ผมดูเป็นแฟนรายการอยู่แล้วอยากไปด้วยรวมกลุ่มด้วยจะไปยังไงมันจะมีเพจชื่อสายบันเทิงครับเพจสายบันเทิงเลยภาษาไทยเลยครับครับกิจกรรมล่าสุดที่จะถึงก็คือ4มิถุนายนงานนินจาสายบันเทิงครับมีตติ้งนินจามีตติ้งคาวาครับไปไหนยังไงคาวาพระราม5ครับไปไหนอ่ะก็คาวาพระราม5ครับไปมีตติ้งที่นั่นอ๋อไปมีตติ้งงานโมโตโฮลิงานครับไม่ได้ไปต่างจังหวัดยังไม่ได้ต่างจังหวัดไปที่ตุนคาวาน่าจะหลังน่าจะหลังมีตติ้งก็อาจจะมีออกทริปของคาวาครับวันนี้อย่างงี้ดาราก็ไปกับต้นไม่ได้ดิวันงานวันที่วันงานวันที่4มิถุนายนครับเวลา 18:00 นครับใครที่เป็นขับรถนินจาแซก10ตั้งแต่แซก800ขึ้นไปใช่ครับใช่ครับสามารถเข้าไปร่วมได้ใช่ครับแล้วก็จะต้องเป็นสายบันเทิงนินจาไปก็ไม่เป็นไรครับไปกันก่อนค่อยรู้จักกันครับอ๋อโอเคฝากไว้สำหรับแฟนๆที่ชอบขี่บิ๊กไบค์อะไรอย่างงี้ไปได้ครับดาราไปได้ครับมาให้พรพี่ต้นไว้2ค่ะโอเคมีใครจะฝากเพจอะไรไหมใครฝากผลงานเดียวกันมีใครไหมฝากไหมฝากได้ติดตามดาราทางไหนติดตามมิ้นทางไหนติดตามชมพู่ทางไหนติดตามได้ทาง Facebook ค่ะชื่อกมลทิพย์แสงพลอยค่ะ KAMONTHIP ค่ะก็มีรูปอยู่ในเพจเดี๋ยวก็เข้าไปดูเดี๋ยวก็เจอเองค่ะอ๋อในรูปที่แบบพาหลังเยอะๆใช่ไหมของชมพาตัวเราไม่ยากค่ะอยากเจอไปที่ร้านค่ะ MC ไว้ค่ะได้ค่ะดาราฝากนิดนึงฝากของได้มั้ยคะได้ครับก็ตอนนี้ล่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์เนาะก็ชื่อเซกเตอร์เซเว่นนะคะนี่ฝากด้วยนะคะเซกเตอร์เซเว่นคืออะไรล่ะเซกเตอร์เซเว่นก็จะมีผลิตเป็นเคลือบโซ่ฉีดโซ่เช็ดรถเคลือบเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างอ่ะวันนี้สายบันเทิงมาก็มีของรางวัลนะครับมาให้ร่วมสนุกกันเป็นเสื้อทีเชิร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่านะเสื้ออันนี้คือเสื้อครบรอบ2ปีสายบันเทิงนี่ครับเป็นเสื้อครบรอบผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากได้เพราะไม่มีมันไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วไม่ได้ทำแล้วใช่นะครับนี่คือด้านหน้านะก็จะมีคำว่าสายบันเทิงนะครับตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนี่จะสวยมากนี่ว้าวนี่เวอร์ชันเกิดมาลั่นพวกพี่ทำงานอะไรครับนะครับนี่เป็นไงมีสติ๊กเกอร์ผมติดให้ด้วยมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับว่าติดรถนะครับว่าติดรถด้วยนะครับส่วนเกมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในเบรกต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับแจกเสื้อตัวนี้นะครับมีกี่ตัวพี่ต้นตัวเดียวนะเป็นเสื้อลิมิเต็ดครับเป็นลิมิเต็ดก็ต้องมีน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมานะครับกับรายการสปีดเดอร์ช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ครับ